แล้วเนาะสบายดีท่านผู้ชมเนาะสำหรับมื้อนี้เราจะมาแนะนำวิธีการคำนวณpower supply ของคอมพิวเตอร์เนาะในกรณีสั่งประกอบคอมว่าต้องคำนวณแบบใดเนาะอันดับแรกเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเนาะจะเป็น Google Chrome Firefox หรือ Microsoft Edge ก็ได้เนาะจากนั้นพิมพ์power supply calculator นะโอเค enter เข้าไปจากนั้นจะเห็นมันมีหลายๆเจ้าหลายๆเว็บที่ก็จะเห็นมาเนาะเดี๋ยวเขาจะลองเลือกเว็บใดเว็บหนึ่งเขาอาจจะเลือกของนี่ของ Cooler Master นะสมมุติถ้าสมมุติเขาต้องการที่จะเลือก Power Supply ที่เป็นยี่ห้อเฉพาะเจ้าจงสมมุติว่าเป็น Cooler Master เนาะหรือเป็น Be Quiet ก็สามารถเข้าไปในเว็บของเพิ่นได้หรือว่าจะเป็น Samsung ก็ตามเนาะเดี๋ยวเขาจะลองดูทั้งสุดเลยกันคลิกเข้าไปโอเค expert หรือว่า basic basic คือต่อไปเราจะลองแบบ expert basic basic expert เราจะลองแบบ expert ก่อนแล้วกันเนาะเรียก motherboard จะเป็น server mini ITX บอกใครจริงลองเว็บใหม่แล้วกันลองของ cooler master เนาะสมมุติเราจะเลือก power supply ของ cooler master เนาะว่าต้องเลือกขนาด power supply เท่าไหร่เราก็เข้าไปที่เว็บเพิ่นPower supply is how much voltage you need to build. Okay. โอเคเนาะพอเปิดเข้ามาก็จะเห็นหลายๆเว็บเดี๋ยวเขาจะลองเข้าเว็บใดเว็บหนึ่งเนาะเราจะเป็น newage.com เนาะจากนั้นเลือก central processing unit เลือก CPU เนาะเดี๋ยวจะเลือก CPU ที่เป็น Intel สมมุตินะเป็น Intel ปุ๊บเลือกซีรีส์เลยสมมุติเขาใส่เป็น Core i7 Gen 7อ่ะ7700เนี่ยมีคนก็ใส่หลายพอสมควรอยู่เลือก motherboardเนาะเป็นขนาด ATX คือขนาดมาตรฐานทั่วไปเนาะ Micro ATX หน่อยลงมาแน่หรือว่าจะเป็นMini ITX เนาะที่เป็นขนาดน้อยสุดที่นิยมใช้ปัจจุบันนี้หรือว่า EATX ที่เป็นมีซ่องแรม8ซ่องอีกอย่างก็ประมาณนี้เราจะเลือกเป็น ATX เบิ่งเนาะขนาดมาตรฐาน Graphic Processing Unit หรือว่า GPU การ์ดจอเนาะเขาใส่การ์ดจอของ Nvidia สมมุติ Nvidia ปุ๊บเลือกเข้าไปสมมุติเขาใส่การ์ดจอเป็น1080 Tiเนาะ1080 Ti จำนวนการ์ดจอจากตัว1 2ตัวก็ว่ากันไปอย่าใส่เป็นตัวเดียว RAM เนาะเขาจะใส่ RAM สมมุติ RAM 8 GB 2ตัว DDR4 8 GB 2ตัว16 GB เนาะจะขึ้นจะมีวัตต์ขึ้นมาให้ตลอดนะ Solid State ได้สมมุติเขาใส่เป็น M.2 มีบ่บ่มีถ้าใส่เป็น SSD เนาะ SSD 512 1 TB สมมุติอ่ะ12256โอเคอยู่ตัวหนึ่งฮาร์ดดิสก์เราใส่ฮาร์ดดิสก์2เทร1ตัวมีบ่อโอเคขนาด 7,200 RPM เนาะขนาด 3.5 นิ้วสมมุติฮาร์ดดิสก์ทั่วไปความไว 7,200 ฮอปต่อนาทีโอเคจะเห็นว่าขึ้นมา421วัตต์แล้วมี DVD ROM มีบ่ปัจจุบันนี่สมมุติว่ามีนะสมมุติว่ามีคนยังใส่ DVD ROM อยู่ก็คลิกเข้าไปประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะเห็นเลยว่าปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์เฮามีสามนี่เนาะกินไฟอยู่คอมพิวเตอร์มีความต้องการไฟอยู่441วัตต์สมมุติประมาณนี้เฮาก็ต้องเลือก
power supply ที่บ่ต่ำกว่า500วัตต์เอาไปเผื่อๆไว้เนาะ500วัตต์550วัตต์600วัตต์ก็ได้เนาะแต่บ่ให้รุ่นนี้อันนี้คือความต้องการของตัวคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเนาะโอเคและในเว็บของตัวนี้เนาะเพิ่นจะมีนี่เลย SOP PSU เลือกเลยเพิ่นจะเห็นลิสต์รายการpower supply ที่มีสามารถจ่ายไฟได้บวกลบ400กว่าวัตต์ที่เฮาคำนวณมาเมื่อกี้นี้ให้เนาะจะมีของคอแชร์ตัวนี้โอเคคอแชร์จะมีแอสซูดเนาะครับต่างๆเนาะก็ประมาณนี้วิธีการคำนวณ power supply เฮาสามารถเอาเว็บนี้เข้าไปคำนวณได้เนาะหรือว่าถ้าว่าท่านใดเห็นเว็บนี้มันยังบ่อยากคักปานใดก็ลองเว็บอื่นเนาะเขาจะมีของแอสซูดของ BeQuiet อันนี้อ่ะเรื่องลองของ BeQuiet เบิ่งเดี๋ยวจะลองลิงก์ของ BeQuiet เบิ่งเนาะเขาจะคือเก่าเนาะเลือก manufacturer เนาะเป็น Intel นะสมมุติเราใช้ CPU Intel socket pixelate socket อันนี้มันยังไงคุยโอเคโมเดล overclock OC เรียกว่าได้รู้สึกว่าเว็บเพิ่นจะมีปัญหาอย่างจางๆเนาะบอสามารถที่จะเข้าไป select 10เซตได้ลองเป็น AMD บ้าง AMD ขึ้นมา Intel โอเค Intel ขึ้นมาแล้วได้เนาะเขาจะเลือกเป็น socket ที่เป็น1151socket ที่กำลังนิยมกันในปัจจุบันนี้เราจะเลือกเป็น Intel Core i7 เป็น Gen 10แล้วกันมีบ่มีนะฮะ9900อ่ะแล้วก็9900เบิ่งนอน overclock เนาะตัวนี้บ่สามารถ overclock ได้ถ้าจะ overclock ได้ก็ต้องเป็น K เนาะ9900K ของหับการ overclocking เนาะหรือว่า KF บ่มีกราฟิกในโตแต่ว่า overclock ได้ก็อิงตามจำนวนของการ์ดจอเขาจะใส่ manufacturer เป็น Nvidia เนาะเขาใส่ Nvidia เขาจะใส่เป็น1080หรือว่าเอาเป็น2060ก็แล้วกันเนาะปัจจุบันเห็นก็ใส่กันหลาย2060จำนวน1โตเนาะ overclock เขาบ่ไหล overclock แล้วกัน USB 3.2 Gen 2 use power transmission สมมุติว่ามีกติกไปบ่มีกะบ่เป็นหยังอีนี่อิงตามเคสนะเคสบางเคสจะมีการแถมตัวนี้มาให้โอเคแล้วก็บอร์ดบางบอร์ดก็จะมีตัวเทคโนโลยีตัวนี้มาให้ต่อไปเลือกฮาร์ดดิสเนาะ SATA จำนวน1ตัวซิสเต็ม RAM เขาจะเป็น RAM 2ตัวนะสมมุติ RAM 2ตัวคูลิ่งปัจจุบันเนี่ยเคสเกมมิ่งเคสแต่งอะไรจะมีพัดลมหลายเนาะสมมุติว่ามีพัดลมอยู่ด้านหน้า2ด้านหลัง1นะหรือว่าด้านหน้า3เทิง2หลัง1ก็อิงตามเราจะลองวางมาประมาณเห็นส่วนหลายจะประมาณหน้า2หลัง1ก็3โตเนาะโอเควอเตอร์คูลิ่งเนาะถ้าสมมุติว่ามีระบบนำปิดหรือนำเปิดก็อิงตามก็ใส่ตามนี้ถ้าบ่มีกะบ่เป็นหยังโอเคจากนั้นเฮากดทีcalculate มึงเลยเนาะปึ๊บออกมาให้โอเคในนี้จะมีบอกเลยว่าอุปกรณ์เฮามีความต้องการใช้ไฟอยู่ประมาณ your maximum voltage required 398วัตต์เนาะวัตเทส398วัตต์ประมาณนี้เนาะ form factorยิงตามถ้าสมมติว่าใส่ ATX ก็จะมี power supply ที่เป็นห้องหับกับ form factor ที่เป็น ATX มาให้เนาะ BeQuiet ก็จะ list รายการpower supply ที่เขามีขายในหน้าเว็บมาให้เลยเนาะตั้งแต่450วัตต์ขึ้นไปเลยเนี่ยเพราะว่าจากเขาคำนวณมาแล้วมันมีแต่398วัตต์ก็คือเหลือๆเนาะเขาสามารถใส่450 500 600วัตต์ยิงตามเนาะถ้าว่าเฮามีแผนที่จะมีการขยายฮาร์ดแวร์ออกไปเติมต้องการเพิ่มการ์ดจอเพิ่มฮาร์ดดิสก์อีหยังต่างๆเพิ่มพัดลมเพิ่มลมเป็นแคสกับเฮาก็เลือกซื้อ power supply ที่เผื่อๆไว้แน่จักน้อยนึงเนาะถ้าประมาณนี้ก็แนะนำให้เป็นจัก550วัตต์650วัตต์ขึ้นไปก็จะเป็นการดีเนาะแต่ว่าถ้าแฮงสูงกันยิ่งดีเนาะแต่ว่ายิ่งสูงราคาก็จะยิ่งสูงไปนำซึ่งมันเป็นความ
การลงทุนที่บ่ค่อยคุ้มค่าเนาะถามว่าเฮาซื้อมาสูงถึง 1,000 วัตต์แต่เฮาใช้บ่ถึงนั่นก็ถือว่าเป็นการบ่จำเป็นเนาะประมาณนี้สำหรับการคำนวณโดยใช้calculator ของ Bitcoin เนาะเดี๋ยวเฮาจะลองของเว็บอื่นเบิ่ง Sasonic Sasonic ก็มีคือกันโอเคในส่วนของ Sasonic ก็มาจะมีการbicycle นะ bicycle security check หน่อยนึงทิป disable cookie แล้วกันโอเคอันนี้ของ Sasonic เนาะก็ถือว่าน่าหักดีคือกันเนาะขอมาเลือกCPU GPU ก่อนเนาะ CPU เขาจะเลือก1ตัว GPU การ์ดจอสมมุติเขาเลือกใส่การ์ดจอตัวเดียวเนาะ manufacturer ของ CPU จะเป็น Intel สมมุติSeries จะเป็น1151สมมุติโมเดลจะเป็น Core i9 อุ้ยเอาเป็น Core i7 Go 700แล้วกันเนาะ CPU เขาจะเป็น Nvidia ถ้าอันนี้คือลองสมเทียบให้เบิ่งคร่าวๆเนาะเพราะว่านี่ค่อนข้างคนจะใช้หลายแต่ถ้าว่าลูกค้าเพิ่นได้ซื้อ AMD ก็คือเลือกเป็น AMD ไปเนาะการ์ดจอ AMD กับ AMD ไป Series เขาจะเป็น GeForce GTX แล้วกันเนาะเอาอย่าง RTX ดีกว่าจะเป็น RTX เป็น2070อ่ะสมมุติใส่การ์ดจอ RTX 2070 SSD มีจักโตตัวนึงสมมุติแฟนสมมุติมีแฟนประมาณ5โตอ่ะหน้า3หลัง1นะ3หลัง1เทิง1สมมุติเนาะฮาร์ดดิสก์1ลูกฮาร์ดดิสก์ไทป์จะเป็น 3.5 นิ้วเนาะฮาร์ดดิสก์ใหญ่โอเคตัวนี้ไว้หน่อยนึงประมาณสมมุติประมาณนี้นะเฮาก็ลองคำนวณเบิ่งคัลคูเลทโอเคใน Sasonic ก็จะมีการคำนวณออกมาให้ว่าในความต้องการของฮาร์ดแวร์คือกินไฟอยู่ประมาณเดี๋ยวหาก่อนในหน้าเว็บของ Sasonic นี่จะบอกว่าทั้งหมดไฟประมาณเท่าใดเนาะมีแต่เป็นการแนะนำ power supply มาให้เลยเนาะตั้งแต่550วัตต์ขึ้นไปเลยตั้งแต่550วัตต์ขึ้นไปเลยเนาะประมาณนี้ก็พูดแล้วว่า550วัตต์สามารถใช้ได้เนาะประมาณนี้600ก็ได้650ก็ได้ยิ่งตามแต่ว่าจะเป็นการแนะนำเฉพาะของยี่ห้อของเพิ่นเองเนาะประมาณนี้โอเคประมาณนี้หน้าเว็บนี้มีเว็บใดอีกพิบพิบโอเคจะมี FSP Lifestyle โอเคลองเบิ่ง Power Supply Calculator สื่อเว็บตรงตามตัวนี้เลยตัวนี้น่าจะดีนะน่าจะดีโอเคเลือกมอเตอร์บอร์ดเป็น High End มอเตอร์บอร์ดลองเป็น High End เบิ่งว่าซูมูนีบอร์ดเกมมิ่งจะเป็นไฮเอนด์ซะส่วนใหญ่ manufacturer Intel Core i7 Intel Core i7 ที่เป็น9 9 8 7 4 7 7 5แล้ว Core i7 ที่เป็น Gen 9แล้วกันเป็น9700โอเคสปีดโอเคนี่คือการโอเวอร์คล็อกเนาะสมมติเราสิบวอลลองปรับอีกอย่างนึงนะแรม2โตเป็น DDR4 โอ้ย DDR3 อ่ะ970อ๋อ CPU 970ตัวนี้เนาะตัวนี้ CPU สูงสุดฮอดแต่ Gen 5เนาะฮอดแต่ Gen 5เองก็ค่อนข้างที่จะบ่ได้อัปเดตอันนี้นี่จะลองเป็น Core i7 4770 Haswell แล้วกันแถมด้วย K ใช่ Overclocking โอเคแรม DDR3 เนาะวิดีโอการ์ด1โต
่า GeForce GTX เก่าซะเหลือเกินเว็บนี้ค่อนข้างที่จะบ่ได้มีการอัปเดตอีกอย่างเนาะเดี๋ยวเขาจะบ่เล่นดีกว่าบ่คักปานใดอันนี้ของ SSP เนาะก็คล้ายๆกันเนาะลองเบิ่งเนาะลองศึกษาคือลองเข้าไปลองเบิ่งแต่ละเว็บเบิ่งเว็บตัวใดฮู้สิคือมันถูกใจมันตอบโจทย์กับเฮาได้สมมุติว่าเฮาต้องการที่จะซื้อ Power Supply ของ Cooler Master เนาะก็คือเข้าไปเลือกของ Cooler Master เลยดีกว่าหรือว่าต้องการเลือก Power Supply ของ BeQuiet ก็คือเข้าไปเลือก BeQuiet เลยดีกว่าหรือจะเลือก Sensonic ก็คือเข้าไป Sensonic แต่ถ้าสมมุติว่าเฮาจะเลือกยี่ห้ออื่นที่บ่มีในนี้ก็คือเลือกลองเบิ่งเว็บใดเว็บนึงที่เฮาเบิ่งแล้วรู้สึกโอเคกับมันเฮาก็ลองใส่ตัวนั้นเบิ่งเนาะประมาณนี้เนาะสำหรับวิดีโอการแนะนำการเลือก power supply เนาะการคำนวณ power supply ว่าเขามีความต้องการที่จะใช้จักรวัตเนาะส่วนเลือกจะเป็น80พาร์ทมันก็ดีอยู่แล้วเนาะ80พาร์ทหรือว่าจะเลือกแบบ bronze แบบ brown ก็ลองไปศึกษาเบิ่งงบประมาณเท่าถึงตัวไหนกาจัดตัวนั้นให้มันเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่จะใช้เนาะสำหรับนี้ก็ขอขอบใจเนาะที่ติดตามหับชมเบิ่งหรือว่าท่านใดมีอีหยังที่อยากจะติชมก็คอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เนาะหรือว่าถ้าใครมี2ทางติดต่อด้วยตัวก็คืออินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี